ิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะคแล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะ4221606นะคะก่อนที่เราจะไปตอบ SMS คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ชีวิตไม่ง่ายเลยสักเรื่องนะคะเรื่องงานให้ระวังเรื่องปัญหาหรือของเรื่องคนนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดส่วนเงินทองและการลงทุนก็ไม่สามารถขยับขยายหรือทำทุกอย่างได้ดังที่ใจปรารถนาหัวใจในวันนี้เน้นคนมีครอบครัวมีโอกาสทุกใจเพราะว่าบุตรหลานค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานได้อย่างเสียอย่างอาจต้องสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีความสำคัญกว่าเงินทองและการลงทุนจะต้องวางแผนให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการใช้ที่นอกเหนือจากรายจ่ายประจำเรื่องหัวใจทายดีนะคะวันนี้ถ้าเจอมีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อไปได้ค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทำอะไรก็มักจะมีแต่ปัญหาหรือว่าคู่แข่งขันส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องมีความพอดีนะคะแม้สิ่งที่คิดและตัดสินใจจะไม่ได้รับผลประโยชน์สูงที่สุดดังที่หวังไว้นะคะแต่สำหรับเรื่องหัวใจนั้นก็จะเน้นไปที่คนโสดให้พยายามแสวงหาโอกาสค่ะชาวราศีเมษวันนี้เรื่องงานก็ทายดีนะคะไม่หวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามากดดันแต่เรื่องของเงินทองไม่สู้ดีนักโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานให้ระวังเรื่องของคดีความหัวใจในวันนี้ให้เก็บอาการนะคะส่วนคนมีคู่ระวังปัญหารักแทรกซ้อนค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานแข่งกับใครก็ไม่แพ้ขอเพียงแค่ไม่ถอดใจตอนที่เจอกับปัญหาก็ให้ออกแรงมากหน่อยส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนพยายามอย่าเกี่ยวข้องกับใครระวังที่จะต้องรับภาระและเรื่องหัวใจความสัมพันธ์ลงตัวนะคะคนที่มีครอบครัวมีลุ้นเรื่องบุตรค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานในวันนี้ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวนะคะสามารถรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างได้ส่วนเงินทองการลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครเพียงแต่อะไรที่ดีแล้วก็อย่าเปลี่ยนหัวใจในวันนี้อย่าเรื่องเยอะเลือกเยอะนะคะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานอะไรที่ถึงจุดต่ำสุดแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นคนที่มีปัญหามานานอย่าเพิ่งหมดหวังสำหรับเงินทองการลงทุนก็ไม่เด่นนะคะมีแต่ความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจค่ะให้ระวังมีปัญหากับบรรดาญาติผู้ใหญ่ชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือรีบร้อนตัดสินใจไปนะคะรอให้เวลานั้นเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆสำหรับเงินทองการลงทุนกลับด้านค่ะเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้และความสามารถหัวใจก็ราบรื่นดีค่ะชาวราศีกันเงินทองและหัวใจในวันนี้ไม่สู้ดีนักนะคะการเงินรับซ้ายจ่ายขวาไม่มีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องหัวใจก็ต้องหนักแน่นให้อยู่กับปัจจุบันสำหรับคนที่เพิ่งผิดหวังอยากให้ลองเปิดใจกับคนใกล้ตัวแต่เรื่องงานยังคงสามารถตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญได้ค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานในวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับลาภผลจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราดังนั้นต้องพยายามเรียนรู้ให้มากเงินทองการลงทุนสำคัญที่การควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะการหารายได้นั้นไม่น่าห่วงสำหรับเรื่องหัวใจอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านเป็นดีที่สุดค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเรียนรู้การทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญที่มีมาก่อนก็ตามนะคะเงินทองการลงทุนถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวทุกอย่างสำเร็จแน่นอนมีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นที่ไม่เด่นถึงมีเข้ามาแต่ก็ไม่ถูกใจค่ะและราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานนั้นจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นหรือมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลเงินทองการลงทุนสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหานะคะมีเพียงแต่เรื่องหัวใจเท่านั้นที่ต้องระมัดระวังอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยนะคะถ้ามีจะไม่เหมือนเดิมค่ะจ้ะราคานี้ก็เป็นคำพยากรณ์ทั้ง12ราศีนะคะ
คุณผู้ชมนะคะไปอ่านเพิ่มเติมได้รวมถึงสีที่ถูกฉลกไม่ฉลกนะคะในแฟนเพจ Facebook Miracle Channel TV นะคะช่วงนี้มาต่อไปใช่ไหมคุณผู้ชมกันต่อค่ะครับคุณนิ้งนะคะเกิดวันที่29พฤษภาคมปี38นะคะวันจันทร์เวลา 3:20 นาทีนะคะเรื่องของการเรียนแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บค่ะในทางโหราศาสตร์ก็ยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21ถ้าดูจากช่วงวัยก็น่าจะศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนถ้าสมมุตินะในช่วงย่าง22ยังไม่ถึงจังหวะเวลาจบการศึกษาโดยบริบูรณ์ให้ระวังเพราะเกณฑ์การเรียนนั้นไม่ค่อยดีนะฉะนั้นก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับและกรณีในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะคุณนิ้งน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับจะเน้นพวกระบบภายในนะในเรื่องของมดลูกรังไข่รอบเดือนอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของทางเดินอาหารครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณระนิดานะคะเกิดวันที่5มิถุนายนปี34บ่ายโมงตอนนี้ทำงานในหน่วยงานราชการนะคะสอบทำงานในหน่วยงานราชการนะคะจะมีโอกาสได้บ้างไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะครับความจริงก็ต้องเรียนว่าเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันช่วงนี้นะก็ไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะไม่ได้บอกว่าให้หยุดสอบถ้ามีจังหวะสอบก็ขอให้ทำเต็มที่และเกณฑ์ชะตาถ้าทายทักแบบว่าไม่ค่อยดีแบบนี้คุณอาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากหน่อยการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง25นี้นะครับก็เน้นในเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดถ้าวัดไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างต่างๆพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะเบอร์โทรศัพท์49ค่ะ49เสริมในเรื่องความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีครับบ้าน11คือราชาโชคหมายถึงความสะดวกสบายนะความมีเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาครับและรถ816ค่ะ816เนี่ยตัดคู่หลังโสรถมหามงคลฮะมั่งคั่งสมปรารถนาอิทธิพลของพระราหูนั้นก็หมายถึงในเรื่องการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออนุญาตพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี40นะคะเวลา 23:34 นาทีเช้าพฤหัสครับนะคะตอนนี้เรียนปวช3ภาษาอังกฤษปีหน้าจะสอบการจัดการการบินได้ไหมคะควรเรียนอะไรดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19นะครับปีหน้าในความหมายเนี่ยก็ในช่วงเวลาแห่งการสอบก็น่าจะอยู่ในช่วงอายุย่างปัจจุบันอยู่นะครับเรื่องของภาษาการจัดการการบินถ้าเทียบกันแล้วนะครับระหว่างการเรียนในเรื่องของภาษาโดยตรงนะครับกับการเรียนในเรื่องของพวกการจัดการการบินเนี่ยกลุ่มหลังดูเหมือนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าฉลกกว่าในพื้นชะตาฉะนั้นก็ขอให้ถ้าเลือกระหว่าง2สิ่งนี้ให้มุ่งประเด็นไปที่กลุ่มหลังค่ะนะถือว่าฉลกกับพื้นชะตามากกว่าก็น่าสนใจเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกฤษพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่8พฤษภาคมปี21นะคะเวลา 6:00 นการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์แล้วมีโชคลาภบ้างไหมตรงกับวันจันทร์นะครับปีจรตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงในเรื่องของเกณฑ์การเงินโดยตรงฉะนั้นสภาพคล่องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับระวังอย่าใช้เงินในอนาคตจะมีปัญหาสภาพคล่องที่ติดพันนะต่อเนื่องของคุณช่วงนี้นะครับให้ซื้อเป็นลักษณะเป็นพวกแก้วน้ำก็ได้ฮะถวายวัดจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุษณีค่ะเกิดวันที่13ตุลาคมปี34นะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็จะได้งานไหมคะมีโชคลาภไหมเอ่ยกำแพงเพชรก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูช่วงปีที่ผ่านมาต้องถือว่าไม่ค่อยดีค่ะนะครับแล้วก็แต่จังหวะเปลี่ยนผ่านในช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพระฤหัสบดีจะส่งผลดีขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของการยอมรับหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเรียนอะไรเพิ่มนะ
แต่ในส่วนของการทำงานโดยตรงถ้ายังตกงานอยู่ปีนี้ของคุณเนี่ยบ่งบอกว่าจะมีคนให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของงานฉะนั้นก็ลองมองหาเส้นสายคอนเน็กชันที่มีพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสจะได้งานที่ถูกใจแต่ผมฝากนิดนึงแล้วกันถูกใจเนี่ยอาจจะไม่ได้มาครบทั้งหมดนะทั้งลักษณะงานแล้วก็สิทธิประโยชน์ก็พูดง่ายหาคนช่วยและอย่าเลือกงานครับค่ะทะเบียนรถ736 736คู่มิตรนะเลข7โทษทุกเสาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมีนนะคะเกิดวันที่31มีนาคมปี33เวลา16นาฬิกานะคะอถามทะเบียนรถนะคะ566ค่ะ66ก็อย่างที่เคยเรียนนะครับในความหมายก็คือบางทีอาจจะเก็บเงินไม่อยู่หรือให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปเตือนเพื่อเฝ้าระวังครับเบอร์โทร40 40นี้เสริมหัวคิดทำมาค้าขายใช้ได้จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทันนะคะเกิดวันที่23ตุลาคม04วันจันทร์นะคะเวลาประมาณทุ่มถึง5ทุ่มนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยออกจากงานมาทำอะไรดีคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54ก็จะมองถึงกลุ่มอาชีพที่ชะโลกแล้วกันนะะนะครับก็เผื่อไว้ในอนาคตถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งที่สวยงามนะครับแต่มีเงื่อนไขคือในแง่ของสถานที่ตั้งเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับตอกซอกซอยทำเลดีๆตลาดนะครับในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งการขายสินค้าประเภทดังกล่าวนั้นผ่านพวกโซเชียลต่างๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวราพรนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี01ตรงกับวันเสาร์เวลา15นาฬิกา45นาทีนะคะกรุงเทพมหานครมีบุตร3คนจะพึ่งได้ไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของบุตรหลานบริวารเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยจริงๆถ้าดูโดยรวมค่ะเจ้าคนกลางกับเจ้าคนเล็กเนี่ยนะพอที่จะพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่คนโตเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเขาใช้คำว่าอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนะครับหรือมิเช่นนั้นบุตรคนโตอาจจะต้องอยู่ห่างไกลนะอันนี้คือในแง่ดวงชะตาดูผ่านของคุณแม่เป็นหลักแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้ทั้งหมดนะครับค่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพก็ระวังปัญหาในช่องปากนะครับแผลในปากเหงือกฟันนะครับไมเกรนทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงจะเป็นช่องท้องเน้นกระเพาะแล้วก็ตับครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฤดีรัตน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่10มกราคมปี30เวลา1ทุ่มนะคะถามลัคนาราศีจากหนองบัวลำพูนะคะแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ขอนแก่นแล้วการงานนะคะเป็นเซลล์เขตอีสานบนครับนะคะอ่ะลัคนาราศีค่ะก็ยึดตามจังหวัดที่เกิดนะครับลัคนาก็สถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์เนี่ยต้องบอกว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมจังหวะเวลาก้าวกระโดดหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วนะครับโดยเฉพาะจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณปลายปีนี้นะพระฤหัสโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดส่วนอาชีพที่บอกว่าเป็นเซลส์ของคุณถ้าบอกว่าวิ่งเขตอีสานลักษณะแบบนี้ก็แน่นอนผมเชื่อว่าต้องมีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วถ้าเป็นลักษณะอาชีพด้านการขายไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือไม่ได้นั่งโต๊ะนะมีการจรมีการเดินทางมีการพบปะหรือว่าเยี่ยมเยียนลูกค้าต่างถิ่นฐานอันเนี้ยถือว่าสมรูปเหนื่อยแต่ได้เงินครับค่ะท่านต่อไปค่ะและปีนี้อีสานดีด้วยสำหรับคุณนะคะคุณกนกวันนะคะ29ธันวาคมปี40วันจันทร์เวลา 8:13 นาทีนะคะสุขภาพและชีวิตคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับก็หลักๆเนี่ยผมห่วงนะทั้งอังคารทั้งเสาร์แล้วก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวส่วนในเรื่องของความรักตอนนี้17ขวบย่าง18 ก็อย่าเพิ่งรีบนะของคุณเนี่ยพื้นชะตาเกณฑ์ความรักไม่ค่อยมีโชคลงตัวยากนะครับแล้วก็คบหาอยู่กับใครพยายามอย่ามีเรื่องมีราวเพราะว่าเหมือนกับเป็นคู่กัดมากกว่าที่จะเป็นคู่รักนะครับสู้ๆนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพรชนกสอนค่ะจ้าชนกพรขอวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่20มกราคม2512ค่ะค่ะเวลาค่ะวันจันทร์เวลา 05:30 ค่ะ 05:30 อันนี้คือเวลาเกิดมั่นใจว่าถูกต้องนะครับ
ค่ะจ้ะแม่บอกฟ้าสางวันจันทร์เดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าถือว่าตีห้าสามสิบเนี่ยช่วงเวลาที่เกิดฟ้าก็น่าที่จะสว่างแล้วเป็นคนวันจันทร์เดี๋ยวลองดูนะครับมีปัญหาสุขภาพสอบดวงกันก่อนนะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดไขมันอะไรพวกนี้มีบ้างครับมีค่ะความดันค่ะโอเคมีปัญหาจะโอ้ยงั้นก็ใช่แล้วล่ะอีกอันนึงแถมหน่อยพวกปวดเมื่อยปวดเมื่อยถาวรเป็นไหมนะอาการพวกกล้ามเนื้ออักเสบเคล็ดขัดยอกเป็นแล้วมันจะหายช้ามีบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีแต่ชาชาใช่ไหมใช่ค่ะถ้าชาก็ลองไปเช็คนะมันก็เป็นในหมวดหมู่ของพวกกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับนะและยิ่งที่สักครู่ที่ทักไปเรื่องพวกสายตาความดันระบบเลือดถ้าคุณชาบริเวณปลายนิ้วนะปลายประสาทพวกนี้ก็โรคหัวใจอ๋อแต่เมื่อกี้บอกแล้วนี่ใช่ไหมว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจด้วยฉะนั้นในแง่ของเวลาที่เกิดก็น่าจะถูกต้องแล้วล่ะนะครับก็ถือว่าเป็นคนวันจันทร์นะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องอาชีพอะค่ะว่าค้าขายถูกโฉลกไหมคะทำอะไรอยู่คะขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะสถานที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่หรืออยู่ในตอกซอกซอยในตลาดอยู่แบบไหนครับเป็นตลาดสดนะคะจำไว้ในเรื่องของสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นหรือแม้กระทั่งของกินนะของคุณเนี่ยระยะยาวทำได้นะครับแต่ว่าอยู่แบบนี้ดีแล้วนะก็คืออยู่ในตลาดอยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆอย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับแล้วก็พยายามเน้นการขายผ่านช่องทางพวกขายส่งนะขายส่งหรือว่าใช้บริการพวกโซเชียลคอมพิวเตอร์พวกนี้พอได้ไหมครับได้ค่ะขายผ่านพวกเนี่ย IG Instagram Facebook อะไรพวกนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายเพียงแต่ว่าปีนี้ดาวอาชีพเรื่องงานมันไม่ค่อยดีนะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมายอดตกนะนะถูกไหมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดตกแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ปีที่แล้วที่เขาว่าไม่ค่อยดีกับยังดีกว่าปีนี้ซะด้วยซ้ำไปสำหรับคุณถูกไหมฮะนะฉะนั้นจังหวะก็ขอให้เชื่อถ้าคำพยากรณ์ผมเป็นจริงอย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้ไม่ดีแต่ช่วงก่อนนี้มันใช้ได้เนี่ยระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้เพียงแต่ไว้เพิ่มช่องทางผ่านทางพวกไอทีนะแล้วก็เน้นพวกขายส่งเป็นหลักพยายามขายให้กับร้านค้ารายย่อยนะมากกว่าจะเน้นขายลูกค้ารายย่อยแต่เพียงอย่างเดียวนึกออกไหมฮะให้เขาซื้อไปขายต่อจ้ะใช่ค่ะแล้วจะถามว่าขายเครื่องน้ำเสริมได้ไหมคะเครื่องดื่มเหรอครับเดี๋ยวนะจ๊ะเครื่องดื่มไม่เอาอ่ะปีนี้ไม่เอาแต่ถ้าเป็นลักษณะพวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสมมุติถ้าเป็นพวกน้ำสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะเนี่ยหรอแม่ของคุณเนี่ยทำอะไรเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้เกี่ยวข้องกับของกินได้แต่น้ำไม่เอาน้ำอร่อยไม่เอาพวกเครื่องดื่มปกติไม่เอาค่ะนะใจเย็นปีนี้มันสโลว์หน่อยแหละคือดาวอาชีพมันเหนื่อยแล้วจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้ไหมคะของคุณปีนี้ก็ฝากทำสองอย่างทำบุญเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะแล้วก็ในเรื่องของน้ำก็พูดง่ายๆตักบาตรจัดให้ครบข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำบริสุทธิ์ค่ะนะค่ะจ้ะระยะยาวไปได้นะมันเป็นแค่ช่วงนี้แหละเหนื่อยจังแล้วจะเปลี่ยนโชคได้ไหมคะมันไม่มีใครดีทุกปีสิ่งที่แนะนำก็คือจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่มีใครดีทุกปีจริงๆครับค่ะนะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีระวังนะพวกโรคหัวใจเป็นห่วงค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะถามบ้านเลขที่นะคะทับ65ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะถือว่าดีมากจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณประทวนนะคะเกิดวันที่15มิถุนายนปี35เวลาเกิด 6:49 นาทีความรักและเนื้อคู่ค่ะ 6:49 นาทีความรักและเนื้อคู่ปีนี้สุขเป็นอายุเนี่ยก็ใช้คำว่าจะมีคนวนเวียนนะเนื้อจะหอมก็ได้แต่ฝากระวังดวงชะตานี้เขาบอกว่าให้ระวังได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือบางครั้งได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวในความหมายก็คือให้ระวังมีบุคคลที่สามเข้ามาก้องเกี่ยวใครเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะปีนี้ดูให้ดีว่าเขามีเจ้าข้าวเจ้าของหรือไม่แต่ปีนี้ผมมองว่าหนีไม่พ้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณณัฐกาลนะคะเกิดวันพุธที่16มิถุนายนปี00เวลา 19:20 นาทีนะคะสุขภาพการเงินแล้วก็เหรียญไพ่ยิปซีได้ไหมคะจ้ะตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับ19มิถุนา00ในเรื่องของศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าดีเลยนะครับเขาเรียกว่าดวงสู้ครูนะก็คือรู้จักคิดพลิกแปลงมหาอุดเกาะด้วยมันมีโอกาสจะเป็นอาชีพหลักนะครับเชียร์ครับเชียร์ให้เรียนครับนะคะสุขภาพการเงินเป็นไงบ้างคะสุขภาพด้วยพื้นชะตาเน้นลำไส้นะครับการขับถ่ายเน้นในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทอาการแพ้ต่างๆนะครับตลอดจนปัญหาพวกกล้ามเนื้ออันนี้คือในพื้นชะตาค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสรรสนีนะคะวันเสาร์ที่24เมษายนปี36เวลาประมาณ4ทุ่มนะคะการเงินติดขัดนะคะครอบครัวเป็นไงบ้างตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20 23นะ23เสียสักครู่นะครับสภาพคล่องจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงจนถึงช่วงอายุย่าง24ตัวด้วยซ้ำไปค่ะนะฝากทำบุญเสริม2ช่วงเวลานะครับช่วงปีจรนี้เน้นนะให้คุณซื้อข้าวสารถุงก็ได้นะครับถวายวัดนะโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาแบบนี้นะครับส่วนหลังวันเกิดต้นปีหน้าเนี่ยเน้นในเรื่องของการให้ทานถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ช่วยเหลือสุนัขหรือว่าแมวจรจัดก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพึ่งค่ะเกิดวันพฤหัสที่2ธันวาคมปี25เวลา 11:39 นาทีถามลัคนาราศีจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินพอดีว่ากำลังหางานอยู่นะคะขายของได้ไหมคะ2ธันวา25 11:39 นาทีสมุทรปราการค่ะของคุณเนี่ยลัคนานะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเหนื่อยจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเลยผ่านก็ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยสัญญาณบางอย่างก็เริ่มจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับนะพฤหัสก็เริ่มที่จะให้คุณนะขายของได้ไหมเดี๋ยวต้องดูว่าควรขายอะไรมากกว่าในพื้นชะตานั้นดาวจันทร์สวยนะครับจันทร์หมายถึงอะไรให้เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มน้ำแข็งก็ได้ซักรีดก็ได้นะครับหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมานะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกยาพวกสมุนไพรแม้กระทั่งธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นและปีจรเนี้ยในช่วงย่าง33เนี่ยบ่งบอกว่านะมันมีเกณฑ์งานใหม่มันมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานแต่คุณเองอาจจะต้องวิ่งเต้นเข้าหาคนใกล้ตัวหน่อยฝากทำบุญเสริมช่วงนี้ถวายเทียนพรรษานะครับเบอร์โทร38ค่ะเปลี่ยนนะครับขยับมาเป็น36จะดีกว่านี้และบ้าน277เสายกกำลัง2นะความระทมทุกโทษทุกเสาอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดทั้งคู่เลยฮะเลข7ค่ะท่านต่อไปค่ะ มาเลยคุณพิมพากรพิมพาพรนะคะเกิดวันศุกร์ที่10กรกฎาคม35ถามการงานและการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24นะอายุย่าง24นั้นในแง่ของการเงินเพิ่งเลยผ่านนะครับเพิ่งเลยผ่านวันเกิดก็มายืนยันนะว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี่แหละจะไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะที่สำคัญในช่วงอายุย่าง25ที่กำลังจะมาถึงนั้นมีเกณฑ์ทำธุรกรรมสมหวังเลยนะธุรกรรมทางการเงินอาจจะกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินที่มีความสำคัญครับค่ะเบอร์โทรศัพท์67 67ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูอันนี้เปลี่ยนเป็น65อย่างที่เรียนเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต้องไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเอสเบสกันนะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถาม4221606พักสักครู่ค่ะ